สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music ในยุคที่ผู้หญิงมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้นวาทยากรหญิงได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่อุปสรรคของพวกเขาคืออะไรพบกับคำตอบได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music พี่กิ๊บเคยเล่นเกม The Sim ไหมคะโหเคยสมัยนานมากแล้วค่ะเด็กมากภาคแรกอย่างนั้นเลยภาคแรกใช่ค่ะภาคแรกเลยค่ะจำตอนที่แบบเวลาสั่งให้แบบอุ๊ยเขินมากเลยเวลาให้ซิมแบบจูบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีดนตรีขึ้นมาใช่เดี๋ยวจะมีฉากมีดนตรีที่ประกอบเกมเพลงนี้ได้เลยที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังไปนะคะเพลง Overture หรือว่าแบบผมโรงนะคะของพีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้จากบทประพันธ์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะบทเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะนำไปใช้ในเกม The Sims แล้วก็ยังนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์ละครหรือแม้แต่ในงานพิธีใหญ่ๆก็นำบางส่วนจากบทเพลงนี้ไปใช้เช่นกันค่ะวันนี้ก็อยู่กับดร.พมรพันธ์โกมลพมรนะคะพี่กิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้เราเป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้หญิงคู่กันวันนี้ค่ะเริ่มเรียนดนตรีได้ยังไงคะคือจริงๆถ้าเกิดเล่าจากกลับไปตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเมื่อก่อนเคยเห็นพี่ชายเล่นดนตรีในวงแบบดุริยางค์เป็นชมรมอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเป่าแซกเราก็อุ๊ยอยากเล่นบ้างอันนี้ก็เลยเริ่มจับพัดจับผูเริ่มเล่นทรัมเป็ตอยู่ในวงเริ่มเล่นไม่ได้สักพักเริ่มอยากรู้ดนตรีมากขึ้นเริ่มไปเป่าคุยหยิบอันนั้นมาจับคีย์บอร์ดสุดท้ายก็ไปเรียนอิเล็กโทนแล้วก็ขยับมาเรียนเปียโนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มสอบเกรดยังเล่นวงอยู่ในมาร์ชิ่งแบนด์อะไรก็แล้วแต่แบนด์ที่เป็นแบบทรัมเป็ตอะค่ะสมัยเด็กหลังจากนั้นก็เริ่มจริงจังมากขึ้นจำได้ว่าสมัยตอนเรียนอยู่ม.6ยังเคยไปเล่นอยู่ในออปเปร่าของอาจารย์สมเท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มจริงจังละเริ่มเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะทั้งเรียนเป็นเอกทรัมเป็ตละดนตรีปฏิบัติเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระหว่างทางอะค่ะช่วงที่อยู่มัธยมสักมัธยมศึกษาปีที่2ปีที่3อย่างเงี้ยค่ะคือระบบของโรงเรียนเนี่ยชมรมเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีให้คล้ายๆกับหัวหน้ากลุ่มเซกชันของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นคนนำซ้อมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มมีบทบาทในการคุมวงตั้งแต่ม.3 ม.4 หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะมาเรื่อยๆก็เริ่มเหมือนเรียนรู้โดยแบบอาจจะดูจากอาจารย์หรือว่าดูจากคนอื่นคอนดักแล้วเราก็คอนดักตามศึกษาเองบ้างเนี่ยค่ะมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็แบบมีความใฝ่ฝันอยู่ลึกๆแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จริงจังกับมันย้อนกลับไปสมัยนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอะไรที่ประเทศไทยเลยไม่ถึงในฐานะที่เป็นวาทยากรใช่ค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เรียนจบละแล้วก็เริ่มสอนพิเศษเลยอะไรก็แล้วแต่ของเป็นทรัมเป็ตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาหันเหมาทางวาทยากรอันนี้ก็เลยเริ่มเรียนปริญญาโทเพราะว่าอาจารย์นะคะคริสโตเฟอร์ฮิลส์เนี่ยเขามาสอนที่วิทยาลัยยางรัศินพอดีค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดเหมือนเป็นคอร์สเรียนเป็นคอนดักติ้งจริงๆจังๆก็เลยเริ่มเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นมาก็เลยเริ่มหันเหไปในด้านวาทยากรมากขึ้นค่ะแล้วถึงค่อยไปเรียนต่อที่หลังจากนั้น2ปีปีที่3ในระหว่างที่กำลังจะเรียนจบเนี่ยคือมันเป็นช่วงหันเหว่าเราก็กำลังจะจบคอร์สเวิร์กอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องเล่มอะไรนิดหน่อยแต่ณตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งวาทยากรอ่ะมันว่างอยู่ตำแหน่งเพราะอาจารย์เขาออกไปแล้วก็กลับไปที่อเมริกาใช่ไหมคะตอนนั้นเขาก็เลยเปิดเหมือนรับสมัครเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ในตำแหน่งนี้ก็เลยได้สอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้มาจนประมาณสักห้าปีที่5เนี่ยค่ะคือปีนั้นเนี่ยคือเป็นปีที่เริ่มอยากให้มันอยากรู้จริงๆแล้วแล้วก็มีความจริงจังกับมันมากขึ้นก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะระดับปริญญาเอกเป็นต้นมาค่ะปกติคนที่มาในรายการเนี่ยจะเริ่มต้นเรียนจากเปียโนก่อนอันนี้ของพี่กิ๊บเป็นแบบว่าอีกทางนึงเริ่มจากทำเป็ดแล้วก็ย้ายไปเปียโนใช่แล้วก็ค่อยๆแบบเอ้ยเราอยากรู้เรื่องแบบเปียโนมากขึ้นแล้วสมัยก่อนตอนเด็กๆเรายังไม่รู้แบบความต่างระหว่างอิเล็กโทรนกับคีย์บอร์ดคืออะไร
ด้วยความที่เอ้ยไม่รู้อิเล็กโทรนดูมันมีหลายเสียงพอไปเรียนเข้าจริงๆโอ้โหเหมือนเรียนออร์แกนเลยค่ะมีทั้งเหยียบแพทเทิร์นขาซ้ายไม่เหมือนเป็นโนเลยค่ะคือมันจะเป็นแบบว่าเราต้องเหยียบแพทเทิร์นเป็นแบบว่าโน้ตที่มันเป็นแบบเบสอย่างเงี้ยค่ะแล้วมือซ้ายเป็นแบบมันจะมีไอ้ที่แบบเผื่อท่านผู้ฟังนึกไม่ออกมันจะคล้ายๆกับคีย์เป็นโนแต่ว่าใช้เท้าเหยียบเท้าเหยียบด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งที่มือซ้ายและมือขวาเป็น2ชั้นมือขวาเล่นชั้นบนมือซ้ายเล่นชั้นล่างเงี้ยค่ะแล้วเท้าก็เหยียบอีกใช่คือสามารถเล่นให้มันเป็นเหมือนแบบโน้ตออเคสตราจริงๆอ่ะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบ2มือแล้วก็1เท้าถ้าว่าง่ายๆเหมือนคนตีกลองใช่ๆคล้ายๆตีกลองค่ะครบทุกส่วนต้องว่ากลับไปเล็กน้อยว่าคือในระหว่างที่ก่อนเราจะไปอะค่ะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในเรื่องของเหมือนเป็นการเล่าเรียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการผูกมัดเล็กน้อยแต่ว่าเป็นการผูกมัดที่ดีก็คือระยะเวลาในการเราไปเรียนเนี่ยเราไปเรียนทั้งหมด3ปีใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นข้อผูกมัดทางใจกันว่าแบบอ่ะกลับมาแล้วเนี่ยก็คือให้สอนสถาบันของเราใช่ไหมคะข้อผูกมัดทางใจแต่ว่ามันก็คือดีทั้งสองฝ่ายก็คือในระหว่างที่เราไปเรียนอยู่เนี่ยอาจจะมีช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาดูว่ามีงานอะไรที่เราแบบช่วยเหลือได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างน่ะเขาก็ยังแบบมีน้ำใจว่าแบบเอ้ยเขายังให้เงินเดือนเราอยู่เนาะแล้วก็เราเอาเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบสามารถไปเรียนต่อแล้วก็ใช้ชีวิตที่นู่นมันก็ราคาสูงอะค่ะใช่ราคาสูงมากแต่ก็คือทำให้มันสามารถช่วงซัมเมอร์บินไปเรียนที่เฟสติวัลที่เมืองนู้นเมืองนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีแบบค่าใช้จ่ายอะไรที่แบบช่วยแบบผ่อนเบาลงไปได้หลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าใช้ทุนนะคะเป็น2เท่าก็คือว่าง่ายๆก็คือ6ปีเนาะเพราะเราไปมา3ปีนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นอาจารย์กิฟต์นะคะใช่ค่ะทำงานในฐานะผู้อำนวยเพลงด้วยวาทยากรใช่ค่ะคือปัจจุบันนี้ก็จะสอนวงออร์เคสตรามาให้ดนซิมโฟนีออร์เคสตราอยู่ที่มาให้ดนนะคะคือจะมีบางอย่างเช่นเป็นเฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ไปร่วมเกี่ยวกับแบรนด์นะคะอาจจะเป็นแบรนด์เฟสติวัลที่จะทำอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในการจัดงานแล้วก็คอนดักบ้างแล้วก็คลาสที่สอนอื่นๆก็จะเป็นคลาสคอนดักติ้งเป็นวิชามาครับของนักศึกษาปีที่3อะไรเงี้ยค่ะใช่นักเรียนดนตรีทุกคนต้องได้เรียนสักครั้งนึงพื้นฐานบุ๊กนี่ไม่ไหวเลยยอมแพ้เอาจริงๆในไทยเนี่ยถ้าถามมุกเนี่ยมุกจะเห็นคอนดักเตอร์หรือวาทยากรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน้อยมากที่เห็นจริงๆเลยก็คือมีพี่กิฟต์แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เต้อาจารย์ภาวสุดอืมใช่ค่ะนอกนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีท่านอื่นอีกไหมแต่ไม่คุ้นเลยค่ะใช่แทบจะไม่มีหรือถ้ามีบ้างอาจจะมีในระดับสอนโรงเรียนมัธยมบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแล้วก็หายไปบ้างคือยังไม่เห็นอยู่ในแบบวาดฝีไม้ลายมืออยู่ระยะยาวอาจจะมีแบบบ้างเป็นคลื่นๆใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมถึงมีน้อยอะคะที่เป็นผู้หญิงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะคือไม่ได้จำกัดว่ามันมีน้อยในประเทศเราอย่างเดียวแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบทั่วโลกนะคะคือจริงๆอยากยกตัวอย่างวาทยากรท่านนึงเนี่ยท่านชื่อว่ามารินอัลสอบนะคะคือเป็นอาจารย์ที่เป็นวาทยากรหญิงแทบจะเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ที่แบบได้งานโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระดับที่แบบถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆคือแบบท่านได้ไปคอนดักคอนเสิร์ตของ Last Night ของ BBC Proms อะค่ะอ๋อ BBC Proms ใช่คือเป็นแบบงานใหญ่มากแล้วก็ปี2013เนี่ยอาจารย์ท่านเป็นครั้งแรกที่แบบเป็นวาทยากรหญิงได้ไปคอนดักอยู่ในที่แห่งนั้นซึ่งจริงๆ2013มันก็ค่อนข้างใหม่นะคะใหม่มากใช่มันแบบนี่คือนะถุงแบบในโลกปัจจุบันนั้นแบบอย่างของเรานี่แทบจะไม่ต้องหันมามองเลยว่าเอ๊ะเราที่เหลือล่ะจะเป็นยังไงคือโดยมากเนี่ยในระดับโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันเลยมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ค่อยเป็นปรากฏการณ์เดี๋ยวอาจจะค่อยๆคุยต่อก็อันนี้ให้มองแบบภาพรวมก่อนว่าในระดับที่มันเป็นสากลเนี่ยเริ่มจากคริสต์ศักราช2013เนี่ยมันก็ยังมีความเห็นว่ามันน้อยอยู่มากในการยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีการคุยกันว่าเอ๊ะเหตุผลเนี่ยมันมีเกิดจากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับนักดนตรีหญิงที่ก็เพิ่งแบบได้ถูกการยอมรับมาแค่ไม่กี่ปีนะคะจริงๆแล้วสัก50ปีแบบโดยประมาณอาจจะเป็นคิดตั้งแต่1950อะไรแถวๆเนี้ยที่เริ่มแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่นักดนตรีผู้หญิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงมากขึ้นแล้วเพิ่งจะไม่กี่ปีนี้เองด้วยซ้ำที่อย่างเวียนนาฟิลฮาร์โมนิก
มีผู้หญิงเข้าไปใช่ค่ะทุกวันนี้ยังแบบขนาดวงระดับต้นๆของโลกอย่างเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกก็ยังแบบว่ามีนักดนตรีที่เป็นผู้หญิงไม่ถึง20คนนะจากแบบ80น้อยมากแบบถ้าจำไม่ผิดนี่ปีที่แล้วมุ้งน้ำน่าจะมีสัก14คนโอ้นั่งนับดูใน YouTube คือพอมันน้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยมันมีความผกผันเพราะอย่างบางทีเนี่ยวาทยากรเนี่ยกว่าเขาจะมาจุดนี้บางทีอาจจะต้องเล่นอยู่ในวงก่อนมันมีหลากหลายมากคนก็เป็นนักเปียโนมาก่อนบางคนก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเครื่องเป่ามาก่อนแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมันก็คือจะต้องมีพี่น้องบ้างคอนเนคชั่นบ้างนะคะบางทีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างเงี้ยคอมมูนิตี้เนี่ยมันน้อยเนี่ยคือการที่เขาจะได้เข้าไปอยู่ในส่วนร่วมของแต่ละคอมมูนิตี้หนึ่งๆเนี่ยเขาถูกชวนให้ไปคอนดักค่อยให้ไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้อยลงคือไม่นับอันที่มันจะต้องมีการแบบออดิชั่นอะไรที่จริงจังเนี่ยค่ะหรือเป็นออเคสตราที่มันเป็นแบบประจำเมืองคือถ้าเกิดนักดนตรีหญิงในนั้นน้อยหรือว่าคนที่มีความต้องการอยากจะเป็นวาทยากรที่อยู่ในวงประสบการณ์อะไรที่อยู่กับเพื่อนๆในวงน้อยแล้วเนี่ยคือการที่เขาจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ผู้นำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปอีกมันก็เลยเป็นเหตุผลโยงกันมาอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมคะเป็นเรื่องที่วันนี้เราจะมาถกเถียงพูดคุยกันเนาะค่ะก่อนที่จะไปคุยกันมากขึ้นวันนี้พี่กิฟก็มีบทเพลงจากคอมโพเซอร์นักประพันธ์ผู้หญิงใช่ค่ะไม่แน่ใจในรายการนี่อาจจะน่าจะยังไม่เคยมีเปิดเลยนะคะใช่ครับพอดีว่าวันนี้เราพูดถึงวาทยากรหญิงก็เลยอยากจะโยงไปหาผู้ประพันธ์หญิงดูบ้างนะคะซึ่งโอ้โหแม้ว่าปัจจุบันก็ยังมีเยอะแล้วแต่ว่าพอย้อนกลับไปตอนที่มันเริ่มเนี่ยมันน้อยมากเลยค่ะในสมัยศตวรรษที่20ละกันหรือว่าโรแมนติกช่วงต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีน้อยมากบทเพลงนี้ที่จะเปิดนะคะเป็นนักประพันธ์ชื่อฟานนี่เมนเดลโซนนะคะเป็นพี่สาวของฟิลิปเมนเดลโซนที่เรารู้จักกันดีจริงๆท่านเนี่ยประพันธ์เพลงมาทั้งหมดเนี่ย400กว่าบทเพลง แล้วก็มีทั้งเปียโนมีทั้งบทเพลงสตริงควอเทตมีทั้งเป็นออเคสตราแต่ว่าทำไมแล้วเนี่ยแบบผลงานของท่านเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้มันอยู่ในสายตาของผู้คนอ่ะเหมือนเช่นเดียวกันกับน้องชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากมาเปิดก็อยากให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยก่อนที่จะเปิดนี่อยากพูดเล็กน้อยว่าจริงๆมันมีบทความหนึ่งที่พูดถึงฟานนี่เมนเดลโซนอยู่บ้างว่าจริงๆแล้วครอบครัวเขาเนี่ยก็สนับสนุนให้เขาว่าแต่งเพลงต่อแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกมองว่าจริงๆแล้วการที่จะเป็นนักประพันธ์ที่เป็นอาชีพอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่เหมาะกับผู้หญิงหรอกแต่ว่าถามว่าเขาสนับสนุนให้ทำไหมเขาสนับสนุนแต่ว่าไม่ 100% นักที่อยากจะให้มุ่งไปในทางนี้สักทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการมองเห็นว่าผู้หญิงยังคงจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวก็เลยอยากให้เห็นว่าเอ๊ะฝีไม้ลายมือของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็คือ Nocturne Turn in G Minor นะคะเป็นบทประพันธ์ที่แบบไพเราะแล้วก็มีสีสันเนี่ยที่สวยงามมากตอนไม่ใช่บทเพลงนี้แต่ว่าบางบทเพลงของท่านเนี่ยท่านจะต้องก็เรียกว่า Plus Beat โดยที่ใช้ชื่อของน้องชายตัวเองเนี่ยเขาว่าเป็นคนแต่งไม่บอกว่ากลัวคนไม่ยอมรับหรือเปล่าก็เลยต้องให้ใช้ชื่อน้องชายตัวเองใช่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังไม่มีคนพูดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเหตุผลเอ๊ะทำไมมันจะต้องแบบอยู่ในรูปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองใช่อันนั้นคือขนาดสมัยนั้นแบบ 1,900 กว่าๆเองนะคะเดี๋ยวไปลองรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Musicบทเพลงของฟันนี่เมนเดลโซนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักประพันธ์ผู้หญิงที่หาได้ยากเมื่อสักครู่นี้ก็คือพี่กิฟได้พูดถึงไปแล้วว่ามีความสนใจในงานอำนวยเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาทำตรงนี้เหรอคะเนี่ยค่ะอย่างที่เราก็คุยกันว่ามันดูเป็นอะไรที่ยากมากดูไม่มีคนทำไม่มีผู้หญิงเลยจริงๆหนทางนี้มันไม่ได้เรียบหรูเลยนะคะคือระยะเวลาที่เริ่มที่จะแบบเรียนรู้การอำนวยเพลงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะแต่ว่านั้นมันเป็นเหมือนกับแบบอาจจะมีเหตุการณ์จำเป็นเล็กน้อยเพราะเราเป็นหัวหน้ากลุ่มของเซกชันหรือเป็นหัวหน้าวงเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างเพลงเล่นเพลงชาติหน้าแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบออกมาคอนดักมาอะไรเงี้ยแล้วก็พักกลางวันตอนเช้าเรามีการแบบเหมือนเราสอนรุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็เลยเริ่มมาจากคล้ายๆกับความค่อยๆทำให้มันคุ้นชินไปก่อนเหมือนเราเริ่มสอนแล้วพอเราเริ่มมีการเรียนรู้ในการสอนจากประสบการณ์ของเราหรือว่าเราเรียนรู้จากคนอื่นที่เขามาสอนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มได้โอกาสที่จะไปวาดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าวงบ้างในระหว่างที่เราสอนไปด้วยไม่ได้แค่แบบเปิดเมทานอมอย่างเดียวแล้วก็เอาทุกคนเป่าตามอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็จะมีในลักษณะที่เราก็ได้คอนดักเพลงไปด้วยคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าสนุกเนอะเราอยากสอนวงตอนนี้ไม่คิดไปถึงวงออเคสตราเลยค่ะแล้วก็เอ้ยสอนวงแบนด์สนุกจังเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบว่าส่งผ่านความรู้ของเราไปให้รุ่นน้องเงี้ยนะคะพอมันเริ่มเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยตอนนั้นแล้วที่ไหนมันจะมีที่ที่แบบว่าให้เราเรียนไหมไม่มีค่ะประเทศไทยไม่มีที่เรียนอำนวยเพลงเลยในเนี้ยตอนกี่ปีอะคะ2004นะคะตอนที่เข้าเรียนปีที่1คือในช่วงแบบปี2004คือย้อนกลับไปซะเท่าไหร่แล้วล่ะ29ปีได้ไหมคะที่แล้วซึ่งวงการดนตรีตอนนั้นก็พึ่งแบบเนาะกำลังค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบบได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านของดนตรีสากลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มสนใจคือมันเริ่มจากความเคยชินก่อนแล้วก็เริ่มสนใจแต่ว่าพอเราเห็นหนทางแล้วจากสมมติว่าถ้าเราอยากจะเรียนติดrequirement ของอาจจะเป็นทางยุโรปอย่างเงี้ยแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องเล่นเปียโนแบบในระดับคอนแชร์โตต้องเก่งเลยคอนแชร์โตโซโลหน้าวงได้ใช่คือต้องเป็นแบบนักดนตรีที่แบบแนวหน้ามาก่อนเลยถึงจะสอบติดแล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วล่ะยากไปละไม่ทันละอย่างเงี้ยคือโอ้ถ้ารู้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะแบบฝุ่นลูกอะไรเงี้ยได้นะคะแบบเรียนกันตั้งแต่แบบเด็กๆเห็นแล้วโอ้ไม่น่าใช่ละตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่หนทางของเราแต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆควบคู่ไปกับการเล่นนะคะหลังจากเราสอนพิเศษเงี้ยกลับมาสอนที่โรงเรียนมันก็ยังได้คอนดักอำนวยเพลงอยู่บ้างมันเลยควบคู่กันไปเรื่อยๆแล้วประจวบกับมันแค่เหมือนมันมีเขาเรียกว่าเหมือนมีหนทางมาแล้วว่าเราสามารถที่จะเรียนเนี่ยที่อาจารย์คริสฮิลเนาะเขามาสอนที่วิทยาลัยดุรังคศิลป์เนี่ยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจนะที่เราจะเรียนรู้ลึกไปด้านทางเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเริ่มจากค่อยๆสนใจมันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะส่งผ่านความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อยๆผันตัวไปเองเป็นยังไงบ้างคะพอได้มาทำงานในฐานะคอนดักเตอร์หญิงยากค่ะคืออาจจะยากในความหมายเช่นอาจจะแบบว่าถ้าในด้านระดับวาทยากรเนี่ยค่ะถ้าเกิดอายุ35ถือว่าเป็นแบบยังคอนดักเตอร์เหมือนการเราจะเป็นผู้นำเนอะเขาคาดหวังให้เรามีประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะ35นี่ยังเด็กเกินเขาถือว่าเป็นยังคอนดักเตอร์ใช่ถือว่ายังเด็กกว่าในลักษณะนั้นอย่างเช่นออเคสตราเขาจะมีเป็น100ปีละเราตอนที่35เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังประสบการณ์น้อยกว่าบางคนที่เล่นมา60ปีนะทำไมใช่ทำไมแบบเด็กที่มีประสบการณ์อาจจะแค่5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ถึงมาแบบอยู่หน้าวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือยังไม่ได้พูดในฐานะคอนดักเตอร์หญิงเลยนะแค่ว่าการเป็นวาทยากรเฉยๆนี่ก็ยากแล้วก็ยากแล้วค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลแค่ประสบการณ์ก่อนพออันดับ2พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเยอะเช่นว่าง่ายๆเลยค่ะ1สรีระก่อนคือสรีระมันเห็นชัดเพราะว่าวาทยากรเนี่ยมันไม่เหมือนนักประพันธ์ที่เขาประพันธ์เพลงมันเหมือนกับแบบเพลงเขามาแล้วคนที่เล่นเขาเห็นเป็นโน้ตแล้วถูกไหมคะเขาไม่ได้เห็นคนแต่งอะไรเงี้ยแต่พอวาทยากรพอมาอยู่หน้าวงแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับปกหนังสือเนาะมันเห็นลักษณะเขามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฟิสิกอลแบบไหลเราก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่าเคยคุยกับอาจารย์มารินเอาสอบจำได้ว่านั้นไปออดิชั่นพอดีเคยถามเขาเรื่องสรีระด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยโดยมากแล้วอ่ะคนที่ไปมาสเตอร์คลาสเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะเขาจะถูกวิจารณ์เรื่องอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ too polite คือมันเหมือนกับลักษณะท่าที่คุณทำอยู่อ่ะยังไงมันลักษณะที่ออกมาเนี่ยด้วยสรีระของผู้หญิงเนี่ยก็ยังดูแบบอ่อนช้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการสื่อสารทางด้านร่างกายซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อด้อยของผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็มีอันนั้นก็จะเป็นความโชคดีไปอาจจะมีสัดส่วนที่สูงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบโดยส่วนมากแล้วกันของผู้หญิงจำได้ว่าเคยมีอยู่ครั้งนึงในตอนมาสเตอร์คลาสอะค่ะไม่ได้พูดเรื่องคันดังนะแต่พูดเรื่องเขาว่าผมของคุณนะ too cute ไปนะคือพูดไปถึงเรื่องผมบางทีผู้หญิงงงไงคะบางทีแบบอ้าวแล้วถ้าผู้ชายหัวเซ่อๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ
แปลกๆอยู่บ้างว่าทำไมต้องพูดเรื่องผมของเราเราควรต้องกลายเป็นการวิจารณ์ในเรื่องของแบบสรีระไหมคะมันเป็นเรื่องมันสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าในแง่ที่แบบมันก็น่าสนใจว่าเขาอะพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าบางทีนักดนตรีเขาเห็นเราทุกวันเห็นคณะทุกวันเขาอาจจะนึกถึงอะคิดเหมือนตัดสินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วพอผู้หญิงตัวเล็กกว่าก็ต้องคือเวลาคอนดักเตอร์วัทยากรอำนวยเพลงอยู่หน้าวงก็จะมีเหมือนเป็นสเตจขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะใช่ต้องสูงกว่าปกติเห็นของพี่กิฟสูงมากโอ้สองชั้นเลยค่ะต้องเสริมขึ้นมาอีกถ้าไม่เสริมก่อนไปดูคอนเสิร์ตเราไม่เห็นสูงมากการแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะเป็นหัวข้อประเด็นหลักที่คุยกันแทบจะทุกมาสเตอร์คลาสของผู้หญิงเนี่ยว่าการแต่งกายของคอนดักเตอร์ผู้หญิงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทำไมอะคะเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาอยากใส่กระโปรงคอนดักอะแต่บางคนเขาก็จะถกเถียงกันว่าเป็นวัทยากรมันก็ต้องเข้มแข็งสิใจว่าง่อยค่ะคือมันมีหลากหลายความคิดมากว่าอ้าวแล้วถ้าเราอยากเป็นตัวเราก็อยากเป็นผู้หญิงอะแล้วอยากใส่กระโปรงคอนดักอะแต่เรายังมีความเข้มแข็งของเราอยู่หรือว่าเรามีฝีมือของเราแต่ว่าทำไมประเด็นการแต่งกายมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนพูดถึงคือเท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการอำนวยเพลงเลยนะคะยังเลยเป็นแบบเรื่องอย่างอื่นภายนอกมากค่ะยังมีเรื่องอาจจะเป็นแบบถ้าเกิดเรื่องที่อาจจะเจาะลึกนั่นอาจจะไม่ใช่ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจอีกใช่ไหมคะการที่จะอยู่ผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำใช่ไหมคะมันต้องมีความมั่นใจสูงมากแต่ว่าถ้ามีความมั่นใจสูงเกินไปอีกเหรอคะใช่ไหมมันจะต้องมีจุดพอดีที่ทำยังไงให้เพราะมันเป็นการวาทยากรเนี่ยมันไม่ได้มันทำงานกับคนหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะต้องมีความเข้าใจกันทั้งเรื่องจิตใจอีกใช่ไหมคะการสื่อสารของเรื่องบทเพลงก็เป็นหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะทำไมดู ลำบากจังเลยแล้วก็ต้องฝ่าฟันในเรื่องอื่นๆนะคะเล็กน้อยใช่เพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้วพอเป็นผู้ชายเนี่ยมั่นใจมากเกินไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ดูเป็นคนมีความมั่นใจสูงใช่ค่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่เขาไม่ได้พูดกันนะคะแต่ว่าเหมือนอยู่ๆให้ผู้หญิงมาสั่งผู้ชายเขาก็จะมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบนะไม่ค่อยรู้สึกแบบสบายใจละมันเหมือนจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะในมุมมองของหลายๆคนเอาอย่างนี้ดีกว่ามันบางทีมันก็พูดยากเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญกับพวกผิวสีหรือว่าเป็นเรื่องเพศหญิงเนี่ยเขามีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ระมัดระวังเหมือนกันว่าไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบเหมือนเทรนอะว่าแบบอยู่ผู้หญิงคนนี้ถูกได้รับเลือกหรือว่าคนผิวสีคนนี้ถูกได้รับเลือกเพราะว่าเป็นเทรนอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีศักยภาพจริงๆที่จะมาอยู่ในสถานะเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็กังวลกันมากต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปว่านอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องเก่งมากเพียงพอด้วยใช่ใช่ค่ะส่วนตัวมีประสบการณ์อะไรแบบว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้ไหมคะที่แบบเจอมากับตัวเองเลยนอกจากเมื่อสักครู่ที่เล่าไปก็อย่างเช่นเรื่องของผมเรื่องผมอะไรสุดท้ายทำไงอะคะมัดผมหรือว่ายังไงคะก็มัดผมติดกิ๊บหัวเรียบเลยค่ะแล้วก็จะมีเรียกว่าลักษณะภายนอกแล้วกันเขาจะพูดถึงลักษณะภายนอกเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องอันนี้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ชายนะคะค่ะแล้วก็เพื่อนของอาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่ได้สอนระดับมหาลัยที่เป็นชื่อดังชื่อหนึ่งที่แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเขาว่าถูกเชิญมาให้คอนดักต์ในเฟสติวัลหนึ่งคือมีแต่คนวิจารณ์แบบบ่นมากเหลือเกินซึ่งตัวเขาเนี่ยพอเข้าไปนั่งอยู่ในรีเฮอร์ซัลแล้วในการซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแบบไม่เห็นจะเป็นอิชชูอะไรขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีเนี่ยอิชชูบางอย่างมันคือเหมือนอคตินิดๆหน่อยๆที่แบบทำไมเป็นผู้หญิงอันนี้คืออาจารย์มาก่อนแล้วใช่ความรู้สึกบางทีมันเป็นเรื่องอคติซึ่งพออาจารย์เข้าไปลองนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับคนที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันอาจจะต้องมีเรื่องอื่นละไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือยกตัวอย่างว่าในปัจจุบันอะความน่ากลัวของมันคือมันจะไม่มีการพูดตรงๆสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของ
เหมือนรีแอคชั่นอะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องนั้นเข้ามาอย่างประสบการณ์ตรงของตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเช่นพอเวลาคอนดักของอาจจะเป็นที่นึงเนี่ยไม่เคยมีปัญหาพอไปคอนดักอีกวงนึงเนี่ยมีปัญหาบางทีมันอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละกลุ่มของวงนั้นใช่บางทีมันก็พูดยากบางทีหรือว่าเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังคอนดักเตอร์อยู่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ไม่สามารถขีดเส้นได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยมากแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างจริงๆปัจจุบันน่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันให้โอกาสกันโอกาสวาทยากรหญิงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ได้พูดไปถึงสรีระของการวาทยากรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงความรู้ต่างๆที่เขาจะปรับวงยังไงอะมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มแบบเริ่มที่จะมองในศักยภาพจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ภายนอกไม่ใช่แค่สรีระว่าคอนดักแบบนี้เขาก็เลยไม่ชอบแต่เพราะว่าสรีระผู้หญิงก็คือได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเรียนต้องไปพอกายแล้วแหละใช่มันก็จะมีเรื่องอื่นหมายถึงว่าคนที่ช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนเนี่ยแหละค่ะโดยมากก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนก็เคยถูกพูดไม่ใช่ถูกพูดสิบางทีเคยคอนดักอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเพื่อนเราคอนดักจบไปแล้วพอเราขึ้นไปคอนดักเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเกิดเล่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็แบบสงสัย2ทีแล้วทำไมเล่นพลาดอีกแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเพราะว่าเอเชียนอิชชูหรอหรือว่าเป็นผู้หญิงอิชชูหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าคนในวงคนในวงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์เขาพูดเหมือนแบบเขาแค่อาจจะอยากช่วยเหลือเราหรือว่าเขาแค่พูดว่าแบบแสดงว่าคุณมีทัศนคติไม่ดีหรือเปล่าว่าทำไมคือในระหว่างที่อาจารย์เขาก็ยืนอยู่คนคอนดักก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆซึ่งเขาก็มองเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยงงไหมคะมันก็จะมีเรื่องอื่นที่อาจจะเจอโดยกับตัวบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราไปยืนคนเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าความมั่นใจเราก็จะหายไปพอเป็นวาทยากรมันไม่มีความมั่นใจมันก็จะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมคะมันหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในองค์ประกอบบางทีพอเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีอย่างเรื่องแบบผู้หญิงต้องคอยดูแลบ้านครอบครัวเนี่ยเราก็ยังแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเราก็ยังมีความเชื่อเหล่านั้นอยู่ว่าผู้หญิงเนาะที่ยุโรปก็น่าจะเป็นไหมคะของที่เรียนมาอย่างเงี้ยค่ะที่ยุโรปจริงๆมูว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากเลยมูเห็นวัฒนากรหญิงเยอะมากแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบนะคะเพราะว่าก็เคยมีโอกาสได้เล่นกับวาทยากรหญิงที่มาอำนวยเพลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยหน้าไปกว่าผู้ชายตอนนั้นวาทยากรมาอำนวยเพลงของมาเลอร์กุสตาฟมาเลอร์ซึ่งก็แบบยิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีมากใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครในวงที่พูดขึ้นมาเลยว่าแบบว่าพอเขาเป็นผู้หญิงคือทุกคนเรียกว่าก็นับถือเขาในฐานะวาทยากรให้ความเคารพก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันดีขึ้นมากแล้วจริงค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยเวลาในการแบบเยียวยาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจมันมีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี้ยคือบางทีผู้ชายเป็นคนดูแลบ้านก็คือเป็นเรื่องปกติมากซึ่งเดี๋ยวนี้ถามว่าบ้านเรามีไหมก็เริ่มมีแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นเรื่องค่านิยมเนอะที่ยังไม่ขยายเป็นวงกว้างมากสักเท่าไหร่ในบ้านเราต้องรออีกสักพักนึงรออีกสักพักใช่ค่ะขออีกสักบทเพลงก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเนาะค่ะได้ค่ะยังคงเป็นนักประพันธ์ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงวันนี้นี่ผู้หญิงถึงผู้หญิงมากใช่ของผู้หญิงอีกสักคนนึงนะคะคนนี้เนี่ยมีความคือที่เลือกท่านนี้มาท่านชื่อว่าอัลมามาเลอร์นะคะเป็นภรรยาของกุสตาฟมาเลอร์ที่มุกเพิ่งพูดไปนะคะท่านเนี่ยจริงๆท่านเรียนหรือว่าประพันธ์บทเพลงมาตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วท่านก็ค่อยๆแต่งเพลงมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งเพลงเยอะแล้วก็จริงจังมากจนกระทั่งมาเจอกุสตาฟมาเลอร์หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเจอกุสตาฟมาเลอร์เนี่ยการว่าเขาผันตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนคนดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเขาเรียกว่า
บทเพลงของมาเลอร์ซะมากกว่าตัวเองก็ประพันธ์เพลงน้อยลงนะเขาก็เหมือนให้กูซามาเลอร์เป็นคนประพันธ์เพลงแต่ว่าบทเพลงที่จะมาเปิดวันนี้เนี่ยคือเป็นบทเพลงที่เขาประพันธ์หลังจากที่กูสตาฟมาเลอร์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะคริสต์ศักราช1915คือเป็นบทเพลงที่มันก็แบบเป็นมีความสวยงามนะคะเป็นโซปราโนนักร้องหนึ่งท่านนะคะแล้วก็จริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นเปียโนแต่ว่าโอเชั่นที่จะมาเปิดเนี่ยเป็นออเคสตราแล้วก็เป็นนักร้องโซปราโนเนี่ยโซโล่กับวง1เพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆนะคะเป็นท่อนแรกเนี่ยก็เป็น Light in the Night คือเป็นเหมือนกับแบบการบรรยายเครื่องดนตรีเป็นการบรรยายบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวด้วยตัวมันเองนะคะส่วนโซปราโนเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับเสริมสร้างดนตรีที่มันให้มันสวยงามด้วยคำพูดเนี่ยยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ดนตรีเป็นตัวประกอบคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ว่าดนตรีเนี่ยก็สื่อสารถึงคำพูดเหล่านั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กันไปนะคะคือบทเพลงชื่อว่า Four Songs for Soprano and Orchestra นะคะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมวงออร์เคสตราถึงใช้โอโบเป็นเครื่องเทียบเสียงก่อนคอนเสิร์ตเริ่มแสดงทุกครั้งเสียงแรกที่ทุกท่านจะได้ยินคือเสียงโน้ตตัว A หรือตัวลาซึ่งเล่นโดยโอโบการเทียบเสียงในวงออร์เคสตราจะใช้โน้ตตัว A เป็นหลักโดยเทียบค่าความถี่ที่440ถึง443เฮิรตซ์แล้วทำไมจึงต้องใช้โอโบเพราะโอโบเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่คมชัดที่สุดนักดนตรีทุกคนสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้หากมองย้อนกลับไปในอดีตนักประพันธ์มักแต่งเพลงโดยมีเครื่องดนตรีโอโบเสมอในขณะที่เครื่องอื่นๆเช่นฟลุตคลาริเนตหรือบาสูนมักถูกสลับสับเปลี่ยนจึงเป็นที่มาของธรรมเนียมประเพณีการเทียบเสียงโดยใช้โอโบมาจนถึงทุกวันนี้ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและพี่กิ๊ฟเรียกซ้อนมากเลยพี่กิ๊ฟพมรพันธ์นะคะกลับมาต่อกันที่เรื่องของการเป็นวาทยากรหญิงค่ะเมื่อสักครู่มีเกริ่นมาบ้างเล็กน้อยแล้วว่าประสบการณ์ตอนที่ได้ไปอํานวยเพลงที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือจะพูดว่า Asian Issue ก็เท่าไม่สักทีเดียวนะเอาไปว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วกันว่าปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรแต่อันนี้อยากทราบว่าแบบว่าเรียกว่าปฏิกิริยาค่ะตอนที่พี่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติกับในไทยเนี่ยค่ะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงหรอคะเท่าที่ไปอยู่ที่ University of Texas สาขาที่เรียนปริญญาเอกเนาะดีมากเลยค่ะทุกคนมีทัศนคติที่ค่อนข้างยอมรับมากนะคะดีมากแล้วก็ให้ความสนับสนุนเยอะมากแล้วก็ให้เกียรติเรามากไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาทราบว่าเราเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นอาจารย์อยู่ที่มาให้โดนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราเป็นปริญญาเอกคือที่นู่นเขาจะมีความชัดเจนว่าถ้าเป็นนักเรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยเหมือนเราได้ตำแหน่งที่มันเป็นแอสซิสเหมือนผู้ช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะต้องฟังนักเรียนปริญญาเอกค่ะเขาก็จะมีความแบบรู้จักในหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยมีปัญหาในตลอด3ปีเท่าไหร่เลยค่ะหรือว่าอย่างไปงานเฟสติวัลที่นิวยอร์กอะค่ะนิวยอร์กแชมเบอร์ออร์เคสตราก็รู้สึกว่าได้รับข้อแนะนำหลายๆอย่างอะดีมากอย่างเช่นคอนเสิร์ตมาสเตอร์เขาก็จะมีการแบบเล่นตัวอย่างโบให้ฟัง3แบบแล้วก็ถามเราว่าเราชอบแบบไหนเราคุยเรื่องดนตรีเขาก็นำเสนอเรื่องที่เขามีเขาเรียกความถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกันมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบการทำงานที่แบบสนุกในช่วงนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าในอีกปีนึงที่ได้ไปNational Music Festival อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นออร์เคสตราที่ไม่ใช่เยาวชนด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าก็เหมือนกับออดิชั่นเข้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบติวเตอร์ในแต่ละเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่นคู่กันเลยกับนักเรียนแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือน Assistant Conductor ซึ่งคัดเลือกมา3คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกคัดเลือกว่าเดี๋ยวเราจะคอนดักเพลงไหนบ้างอันนี้จะคอนดักแทนอันไหนหรือว่าจะคอนดักrun to สำหรับรอบซาวด์เช็คเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คอนดักเตอร์ได้ฟังใช่อย่างพอเราได้ไปคอนดักอย่างเงี้ยเนี่ยความเข้าใจกันเนี่ยเขาก็จะฟังเราแต่ว่าถ้าอันไหนที่เขาสงสัยเขาจะเป็นคำถามที่
ถามว่าเอ๊ะคุณต้องการอย่างนี้หรอถ้าต้องการอย่างนี้เขาก็จะมีการเวิร์กกับเซ็กชันเขาให้เมื่อสักครู่เผื่อท่านผู้ฟังสงสัยที่บอกเรื่องของโบคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็คือจะเล่นแบบจะขึ้นหรือจะลงหรืออะไรอย่างนี้ก็คือมีหลายแบบแล้วก็ปรึกษากันกับทางวาทยากรว่าชอบแบบไหนถ้าโบยากไปมันก็จะเล่นเสียงอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นที่สหรัฐอเมริกาใช่ค่ะแล้วถ้าที่ไทยล่ะคะที่ไทยเนี่ยคิดว่าความคาดหวังเนี่ยของจริงๆก่อนไปก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าความคาดหวังเนี่ยเหมือนกับว่าวาทยากรเนี่ยเขาจะเป็นทุกคนจะต้องเชื่อฟังตามวาทยากรแล้วอาจจะต้องรู้ทุกอย่างมากขึ้นหน่อยรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถบอกนักดนตรีได้เยอะขึ้นหน่อยไม่ทราบว่าทาง RBSO อย่างของมุกอะค่ะมีแบบวาทยากรคุยเรื่องรายละเอียดเยอะไหมคะหรือว่าโดยมากแล้วคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็จะมีส่วนร่วมอ๋ออันนี้พูดถึงวาทยากรทั่วๆไปใช่ไหมคะไม่ได้ว่าต้องเป็นผู้หญิงใช่ใช่ใช่พูดค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆก็แล้วแต่คนนะคะซึ่งถามว่าชอบให้พูดเยอะไหมมุกว่ามุกชอบให้พูดเยอะมากกว่าไม่พูด มันดูแบบว่ารู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาเขาเตรียมตัวมาเขามีไอเดียเขาพร้อมที่จะเราไว้ใจเขาได้ไม่ใช่แบบมาถึงแล้วก็ไม่ให้อะไรเราส่วนคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมูว่าเพราะว่าเท่าที่ทราบมาก็คือคอนเสิร์ตมาสเตอร์หรือหัวหน้าวงเนี่ยก็จะคิดว่าวิธีการเล่นคันชักต่างๆจะขึ้นจะลงอะไรยังไงเนี่ยเขาคิดมาก่อนแล้วก็ส่งให้กับเครื่องสายคนอื่นๆแล้วก็เห็นมีปรึกษากันระหว่างหัวหน้าเครื่องสายด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกนะคะแรกๆเนี่ยเหมือนเราก็ต้องปรับตัวในการอํานวยเพลงหน้าวงเหมือนกันว่าอย่างที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบให้เราสอนใช้วิธีนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าลักษณะของความคิดนะคือเหมือนสอนเขาเล่นเครื่องดนตรีของเขาอ่าใช่ๆๆเข้าใจความหมายมั้ยครับเรื่องนี้สำคัญมากที่นู่นเขาจะแบบให้บอกแค่ว่าคุณอยากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เคยคิดว่าไม่ทุกที่แต่ว่าถ้าอย่างเป็นเยาวชนอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีในเรื่องรายละเอียดมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องอายุมากกว่าเนอะค่ะอายุของนักดนตรีคือถ้ามองว่านักดนตรีเขาเป็นมันเป็นอาชีพของเขาเขาเป็นมืออาชีพพอแล้วแล้วก็วาทยากรก็ไม่ควรจะไปก้าวก่ายขนาดนั้นใช่แต่บางที่ก็มีเหมือนกันนะคะคือเป็นวาทยากรเนี่ยต้องเรียนรู้เครื่องดนตรีแบบเล่นจริงๆอะทุกเครื่องอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ไหวตอนนี้เครื่องเดียวยังไม่ไหวเลยแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะในไทยแบบว่าเวลาอย่างเช่นที่ต้องอย่างที่บอกไปว่าเราต้องบอกว่าเราอยากได้อะไรอยากให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีการตอบรับยังไงบ้างคะที่นี่ถ้าเป็นน่ะอาจจะคิดว่าพื้นฐานเราเป็นเครื่องเป่าเนาะถ้ารู้สึกว่าเป็นเครื่องเป่าและเพอร์คัชชั่นเนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ไม่ถือว่าในฐานะที่พี่เคยเล่นเครื่องเป่าใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นเอกเครื่องสายมาเราไม่ได้เล่นแบบไวโอลินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือการที่เราจะคุยเรื่องรายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสักเล็กน้อยใช่หรือถ้าเราอาจจะต้องระวังบางทีมันเป็นเรื่องของคำพูดที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องคำพูดที่ใช้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเราควรใช้คำพูดว่าให้ไม่ใช่บอกเขาว่าให้เล่นแบบนี้สิแต่ว่าเราบอกว่าให้ลองแบบนี้หน่อยได้ไหมถ้าว่ามันดีก็เอาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมเรารู้สึกว่าอยากให้บอกเลยว่าแบบให้เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ความคาดหวังของคนบางประเทศเนี่ยเขาคาดหวังว่าอยากให้เราพูดเป็นเชิงว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าสั่งให้เขาเล่นแบบนี้อะไรค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องใช้ประสบการณ์ในการเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมรู้สึกว่าตอนนี้ที่อํานวยเพลงกับวงประเทศไทยอยู่ค่ะอาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการแบบนี้อะไรอย่างค่ะไม่สามารถจะพูดเป็นแบบก้ำกึ่งได้ว่าเอาประมาณนี้ได้ไหมเกรงใจไม่ได้ห้ามอ้อมๆเรายิ่งงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นที่นู่นเขาจะแบบชอบให้อ้อมๆหน่อยซึ่งแปลกนะใช่ไหมคะเพราะว่ามุกรู้สึกว่าคนไทยจะไม่ค่อยพูดตรงมากจะแบบประนีประนอมเวลาพูดในขณะที่ฝรั่งเนี่ยมีอะไรก็
พูดกันตรงๆอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเป็นลักษณะของหน้าที่ของคอนดักเตอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังเล็กน้อยแล้วพี่กิ๊บมองว่าในอนาคตนี่น่าจะมีมากขึ้นไหมคะวัทยากรหญิงคือตอนนี้โดยรวมก็มีเยอะแล้วเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าในไทยล่ะคะถ้าในไทยเหรออาจจะยากยังถ้าเกิดแบบที่คิดอยู่เนี่ยพอพยายามมองย้อนกลับไปว่านักดนตรีที่เห็นอยู่ตอนนี้ในระดับ20ถอยลงไปนี่คือยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคะว่าใครที่อยู่แบบโอ้ยฉันอยากจะเป็นแบบวาทยากรหมายถึงผู้หญิงนะคะค่ะเอาจริงๆมุกว่าไม่น่าจะใช่แค่ผู้หญิงนะคะมุกว่าขนาดแม้กระทั่งผู้ชายยังน้อยเลยค่ะใช่ไหมคะมันดูเป็นอาชีพที่คนมองว่ามันเอื้อมไม่ถึงด้วยหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นนิสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าลองสังเกตว่าคนไทยเนี่ยมักจะเกี่ยงกันที่แบบเนี่ยคุณไปเป็นหัวหน้าสิไม่เอาอ่ะคนไทยจะมักจะเกี่ยงกันที่อยากจะเป็นผู้นำแบบฉันจะเป็นผู้นำขึ้นมาพอสังคมไทยก็จะมองเอ้ยทำไมคนนี้แบบทำไมดูแบบไม่อ่อนน้อมเลยทำไมอยู่ๆแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจกันในด้านแบบวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าหน้าที่ของวาทยากรที่อยู่ๆจะมีคนแบบฉันอยากจะเป็นวาทยากรเนี่ยมันก็เลยมีไม่เปอร์เซ็นต์น้อยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องคนรอบข้างเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้เนอะบางทีมันเป็นเรื่องของคนสนับสนุนรอบข้างใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างให้เฉยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทเนี่ยค่ะก็คือคุณพ่อเขาแบบสนับสนุนทุกอย่างให้ลูกเขาแบบแทบจะแบบให้ทุกคนเห็นเลยว่าลูกเขาเป็นจีเนียสอะไรถึงขนาดให้คนมาเขียนประวัติลูกเขาอะพ่อเขาต้องเป็นคนควบคุมหรืออะไรเงี้ยคือบางอย่างใครจะไปรู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่คนเดียวแต่ว่ามันต้องอาศัยคนที่จะเกื้อกูลก็ไม่ถูกเนอะบางทีมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้ไหมอยู่ในสปอตไลท์ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงถ้ามองตอนนี้ในไทยถ้าไม่ได้มองไปทางวัทยากรแต่ในฐานะนักดนตรีตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะคะอย่างวง Royal Bangkok Symphony ตอนนี้หัวหน้าวงก็เป็นผู้หญิงดีค่ะบิงฮันเป็นคนจีนซึ่งมุกก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยแล้วมุกว่าเขาทำหน้าที่เขาได้ดีก่อนที่จะจากกันวันนี้อยากให้พี่กิ๊ฟฟังอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายค่ะได้ค่ะบทเพลงสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักประพันธ์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าเป็นนักประพันธ์เอกของโลกเนี่ยกูสตาฟมาเลอร์จะเป็นท่อนหนึ่งท่อนที่4จากซิมโฟนีฟิฟซิมโฟนีของเขาอะนะคะซึ่งบทเพลงเนี่ยชายบทเพลงเนี่ยเขาอุทิศให้กับภรรยาของเขาเองนะคะเป็นท่อนช้าๆแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับความรักต้องบอกงี้ในช่วงระยะเวลา6ปีให้หลังเนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มป่วยเนี่ยเขาแต่งซิมโฟนีทุกปีเลยนะคะปีละบทไล่มาเลยซึ่งเบอร์5เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์แรกที่เขาแบบรู้ตัวแล้วว่าป่วยแล้วเบอร์5เนี่ยก็เริ่ม5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีเรื่องของอิโมชันนอลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดลองสังเกตดูเยอะมากในซิมโฟนีหลังๆเป็นต้นมานะคะซึ่งขออ่านบทกลอนสักหน่อยในท่อนนี้นะคะท่อน4ที่เขาพูดถึงภรรยาของเขาอะนะคะเขาบอกว่า In which way I love you you my sunbeam I cannot tell you with words only my longing my love and my bliss can I with anguish decline เขาค่อนข้างรักภรรยาเขามากๆนะคะแล้วก็บทเพลงนี้เป็นบทที่เพราะมากคือแทบจะสามารถยกบทเพลงนี้บทเพลงเดียวเป็นอีกหนึ่งบทเพลงได้เลยนะคะแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวเลยใช่ใช่ก็เคยได้เล่นเพลงนี้แล้วก็ท่อนนี้นี่แบบแทบจะร้องไห้จริงๆให้มันสวยงามมากค่ะค่ะจริงๆเราเคยเปิดเพลงนี้ท่อนที่1ไปแล้ว Funeral March ก็คือเป็นเหมือนกันแห่ศพประมาณนั้นแล้วก็มาเป็นท่อนที่4นะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่กิ๊บมากๆเลยมาคุยกันเหมือนเป็นเปิดอกผู้หญิงนะคะเพราะว่าแบบว่าความรู้สึกของผู้หญิงในฐานะนักดนตรีและวัทยากรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณกระจรและพมรพันธ์โกมลพมรค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music